ทยได้สักทีหลายคนที่มีตาไปคือทุกคนดีผู้ชายที่อายคนสงสัยอยากรู้ว่าใช่จริงอะไรว่าเธอใช่จริงไงหากว่าทักทายก่อนที่มาให้มาทำฉันผ่านแบบนี้ 1, 2, 3, out ชอบให้จีบให้ชอบให้จีบให้เซ็กชอบให้ยอมให้จีบให้ยอมให้จีบให้นะยอมเขาให้จีบให้เขาให้จีบให้เซ็กชอบให้ชอบให้ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้คนเธอทำก่อนนิดนึงนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเป็นบูธขายของไงนะครับแล้วก็แอเรียในการยืนของเราอาจจะเล็กน้อยหน่อยเนาะนะครับไม่เป็นไรจะได้อบอุ่นกันนะฮะใครมองไม่เห็นก็หลบออกจากลำโพงนะลำโพงที่บังหน้าลิฟต์ไปประมาณครึ่งหน้าแล้วนะฮะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าขยับเอาละกันหาพื้นที่เนาะนะครับก็นะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเลยนี่ตามนี้เลยนะครับวินเทอร์มาร์เก็ตนะครับก็เข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมฮะหนาวยังหนาวยังตาม
ตามอุตุนิยมเขาเรียกนะอะไรนะอุตุแล้วนิยมปะอุตุนิยมวิทยาถูกแล้วอุตุเราต้องนิยมต่อครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้นะครับคลื่นความเย็นนะครับจากทางประเทศจีนนะครับกำลังเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจะบอกว่ามันยังไม่ถึงภาคกลางใจเย็นรอก่อนนะครับมวลอากาศเย็นกำลังมานะครับตอนนี้ฝั่งทางเหนือแล้วฝั่งอีสานเราเนี่ยน่าจะเริ่มหนาวแล้วนะครับหนาวไม่หนาวไม่รู้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปอีสานจะรู้กันว่าหนาวหรือยังนะครับเออนะครับเดี๋ยวมาบอกนะครับถ้าไม่อยากให้มาบอกก็ไปด้วยกันนะครับจะได้รู้ด้วยกันนะครับก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแต่วันนี้เราอยู่ในทีมของ Winter Market นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงจากเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็กำลังจะเข้าเทศกาลปีใหม่ถูกไหมฮะดีใจนะครับนะครับจะได้ผ่านปีนี้ไปสักทีนะครับปีที่เลวร้ายของเรานะไม่ใช่นะครับปีที่ดีนะดีทุกปีนะครับดีมากดีน้อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ช่วงนี้เราก็หาของขวัญนะให้กับคนที่เรารักให้กับคนใกล้ตัวเราหรือใครก็ตามที่เราต้องการให้ของขวัญอะไรอย่างนี้นะครับก็งานนี้ก็จะมีเป็นสินค้าของขวัญเป็นกิฟต์ต่างๆมากมายนะครับใครที่อยากเลือกซื้อสินค้าวันนี้ก็เลือกซื้อได้เลยนะครับเอาไว้ให้ของขวัญปีใหม่อะไรอย่างนี้เนาะนะครับงานเขานี่มีอยู่โซนนี้นะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะยิ่งใหญ่มากนะครับเดินกัน3วันไม่หมดนะครับนี่เวอร์ไปไหมเวอร์ไปใช่ไหมอ่ะงานเขาจัดถึงวันที่12นะฮะก็มาเดินช้อปปิ้งได้ใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็วันนี้ยังไม่ว่างเดินพรุ่งนี้มาเดินก็ได้หรือมาได้จนถึงที่12นะครับมาเรื่อยๆนะครับมาต่อราคานะมาต่อทุกวันนะครับทุกวันจะได้ราคาที่ถูกใจนะทุกคนโอเคนะวันนี้ก็อยู่กับนี้ทั้งหมด7เพลงนะครับก็อยู่กันยาวนิดนึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1อาทิตย์นานไหมไปงานต่างจังหวัดหมดเลยอ่ะอาทิตย์นึงเหรอใช่นั่นแหละช่วงนี้ลิซอาจจะแบบดูหายตัวนิดนึงนะเพราะว่าแบบอ่านหนังสือสอบนะครับทุกคนอยู่ในช่วงสอบนะครับหน้าตาก็จะดูแบบหน้าดำคำเครียดอะไรนะนี่ฮะนี่คือปกติใช่ไหมคือแฟนคลับบอกว่าช่วงสอบกับไม่สอบก็หายเหมือนกันนะฮะมีต่างกันเลยไม่ใช่คือแบบก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้สูงสิงโซเชียลและไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนนะครับวันสถิตอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับนั่งอ่านหนังสือทั้งวันนะครับเด็กเรียนก็งี้นะครับไปรูปดูเป็นตัวอย่างนะครับแก่ขนาดนี้ต้องมีต่างที่สิ่งสอบอยู่เลยโอเคนะครับวันนี้ก็มาผ่อนคลายแล้วกันถือว่าออกจากตำราหนังสือบ้างนะครับเครียดมาหลายวันนะครับก็เลยหกเพลงนะครับช่วยร้องหน่อยละกันเป็นกำลังใจให้กันจะได้มีกำลังใจในการกลับไปอ่านหนังสือต่อนะครับเพราะวันนี้กลับบ้านไปก็ต้องอ่านหนังสือต่อเลยนะครับอ่านไม่ทันแล้วนะครับโอเคอ่ะไปฟังเพลงนี้กันครับแพ้ทางครับช่วยร้องดังๆได้ไหมจ๊ะได้อย่าเพิ่งหมดพลังนะเพิ่งเพลงที่สองเองI'm not
ไงทำยังไงใจมันถึงปลงลงรักเธอจริงๆฉันแค่หาคนอย่างเธอไม่เอาแต่เธอไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งพอเธอนั้นขอวอนเลิกน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โหเอาไงกันดีแล้วกับหัวใจเอาไงกันดีแล้วกับความรักเธอทำให้ใจมันก็คิดหนักแค่ใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้ยินน้องให้ทำยังไงใจไม่ถึงปลงลงรักเธอจนหมดใจมีความสุขนะฮะอยู่ข้างบนก็กระชุ่มกระชวยนะครับงานก็คึกครื้นทุกคนก็ดูแบบคนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วยนะโอเคนะฮะแต่ว่าประมาณนึงนะฮะประมาณนึงพอนะนะครับโอเคก็อย่าเพิ่งเหนื่อยนะนะครับช่วยร้องนิดนึงนะครับเมื่อกี้ร้องเบามากเลยนะโอ้ยแก้ลำโพงก็มันดังใช่ไหมสู้เสียงไม่ไหวขอไมค์เพิ่มหน่อยฮะจะส่งไมค์วนข้างล่างกันเลยนะจะได้สู้เสียงไหวนะฮะก็นะครับก็ขอบคุณมากเอาเป็นว่าช่วยร้องแล้วก็ดีใจนะฮะถ้าดังกว่านี้อีกก็จะดีแท้มากขึ้นนะนิดนึงนะนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าคนเนี่ยช่วยไปอุดหนุน2ร้านนี้ด้วยนะร้าน Passion Food and Avocado นะครับแล้วก็ร้านซับอนันต์ฟู้ดนะครับเพราะว่าเราบังหน้าร้านพี่เขานะฮะคุณพี่ไม่ต้องกลัวนะครับคุณพี่เดี๋ยวเสร็จงานเนี่ยพอพวกนี้ออกกันปุ๊บเนี่ยพี่ขายตึงจริงนะครับแฟนคลับนิดร้องเยอะเนี่ยน้ำสวรรค์น้ำรูดบีดบีดรูดอะไรเนี่ยรูดเธอบางทีช่วงนี้เราก็จะเบลอๆหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าเราเลยเราเป็นคนทำอะไรได้ทีละอย่างนะครับคือเวลาที่เราแบบโฟกัสกับเรื่องอ่านหนังสือสอบเนี่ยชีวิตเราก็จะคิดแต่เรื่องอ่านหนังสือสอบเราคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะฮะวันๆเราจะทำแค่แบบพวกรูทีนประจำวันอาบน้ำกินข้าวแล้วก็แล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนนะครับเราจะคิดแค่นี้นะครับเรื่องอื่นเราคิดไม่ออกเลยนะครับช่วงนี้นะฮะนะครับไปนั้นกินน้ำบีทรูทบูทดิบีบรูดน้ำแดงๆอ่ะแกบูบอไม่ใช่นะนั่นแหละทั้งสองร้านเนี่ยฝากอดหนุนพี่เขาด้วยนะเพราะว่าไม่รู้พี่เขาขายได้หรือเปล่าตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ซื้อแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยอย่ากินเยอะนะฮะคุณอาคนละขวดพอนะครับเอาแบบพอเป็นกระใสใสอะไรนะบิดหลุดนะครับบิดหลุดแค่นี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวมีน้ำอะโวคาโดด้วยนะอะโวคาโดเหรอโทษทีนะดิอยู่บ้านเล่นแต่บักทันนะพุซ่าไม่ใช่ yeah พุซ่า you know yes
นี่อินเตอร์เลยอ่ะเออถ้าไปอีสานแล้วอยากกินพุทราจะทำยังไงอ่ะเออต้องบอกพุทราไงก็บอกว่าพุทราใช่เนาะไม่ได้อยู่เมืองนอกแล้วก็ลืมไปนะครับคนอีสานก็พูดไทยได้นะครับเหมือนลิศนะครับแค่พูดไทยไม่ชัดแค่นั้นเองนะครับเอออยากเป็นแบบพี่เป็กผลิตโชว์อะไรอย่างงี้บ้างที่แบบพูดไทยแล้วติดสำเนียงแบบอะไรแกบ้างแล้วก็อยากพูดแล้วแบบมีสำเนียงอังกฤษติดมาเลยแต่ทำไมต้องติดสำเนียงอีสานด้วยมากไปเลยแบบร้อยเนื้อต่างใจเวลาเราพยายามพูดไทยมันก็ยังติดอีสานอยู่ดีแล้วก็แบบไม่ค่อยเข้าใจเราเล่นละครเป็นบทแพงๆไม่ได้หรอกกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าเนี่ยรอบหน้าลิศมีรับด้วยนะงานทดสอบเนี่ยมันจะดูเบอร์งงๆหน่อยนะครับช่วยซัพพอร์ตหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะถ้าลิศร้องไม่ถูกเนื้อไม่ถูกคีย์อะไรเนี่ยช่วยนี่แหละนะครับกลับบ้านบ่อยๆนะครับจำเนียงกับบ้านบ่อยๆไปร้องเพลงไหมไปร้องเพลงเถอะนะครับก่อนที่จะไปมากกว่านี้นะครับโอเคเพลงต่อไปเนี่ยให้ร้องได้ช่วยร้องดังๆนะครับย้ำว่าร้องดังๆนะฮะแล้วเป็นกำลังใจให้กันนะฮะกับเพลงนี้ครับอ้าวเสียงไว้ที่
ตลอดเลยอ่ะมันคิดเอามันอยู่เลยตอนนี้นะฮะมันปล่อยอารมณ์ตัวเองนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอามาเลยนะครับเต็มที่นะฮะไม่ว่ากันนะครับเออนะครับอยากกินยาววันนี้ก็กินนะครับขอบคุณมากด้วยครับนะเออครับเหมือนเราอยู่ด้วยกันนานมากเลยเนาะมีแล้วไม่แล้วคุยเยอะไงคุยเยอะนะครับนี่เมื่อกี้ตอนเข้ามาในเดอะมอลล์นะครับแบบประทับใจมากเลยนะพี่ที่เขาเป็นคนโบกรถอ่ะเขาแต่งตัวเป็นคริสต์มาสเอ้ยเป็นอะไรนะซานตาคลอสด้วยนะเห็นป่ะใครขับรถมาป่ะฮะเขาจะแต่งตัวเป็นซานตาคลอสนะรู้ป่ะไม่รู้ไม่รู้ด้วยเหรอไม่ได้ขับรถมาตายแล้วนะครับออกไปข้างนอกนะครับไปโบกแท็กซี่นะครับแล้วก็เข้ามาที่จอดรถเพราะว่าไปที่จอดรถนะครับทุกคนจะเห็นซานตาคลอสนะครับหลายคนมากนะครับโบกรถอยู่นะครับตอนแรกเราจะถามใครดีวะอ๋อมองไปมองมาอ๋อซานตาคลอสโบกรถอยู่นะฮะพี่เขาอดทนมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าหน้าหนาวเลยนะครับแล้วชุดเนี่ยก็หนักแล้วนะครับพี่เขาเจอหนวดนะครับกับหมวกเข่ากับหมวกนะครับเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อให้คุ้มนะครับไปโบกรถแท็กซี่นะครับเข้ามานะครับทุกคนจะได้เห็นนะครับแต่ดีนะมันเป็นสีสันของแบบบรรยากาศของเดอะมอลล์ที่แบบรู้สึกว่าแบบมันเข้าช่วงcelebration แล้วอะไรอย่างงี้นะครับตามเมืองไทยประเทศไทยต่างๆเค้าเรียกนะสยงสยามอะไรเงี้ยเค้าก็แบบว่าแต่งไฟยังตอนเนี้ยแต่งแล้วใช่มั้ยไม่ได้ออกไปดูอะไรเลยอ่ะนะครับวันๆเห็นผ่านแต่ทาง IG นะฮะก็นั่นแหละไปถ่ายลงถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับถ่ายแล้วช่วงปีใหม่นะครับแล้วเค้าดาวค่อยมาเค้าดาวกับลิ้นนะจ้าโอเคนะฮะไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นทำไมไม่ว่างส่งใบลาหรือยังยังไม่เสร็จก็ปีใหม่ปีนี้ได้เข้าดาวนะคือลิก็จะอยู่ช่วงเขาดาวด้วยนะครับอยู่ที่ไหนครับ5 4 3 2 1อ่ะแย่ครับจุดคงจุดพูดก่อนนิดนึงนะครับก็แย่นะครับก็จะได้แบบอยู่ข้ามปีด้วยกันในปีนี้นะครับส่วนเขาที่ไหนนั้นไปติดตามรายละเอียดกันเอาเองนะครับเออนะเนาะร้องเพลงที่4ดีกว่าเธอฮะยังอีกอ่ะนี่ก็อยู่มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะนะพูดผิดพูดถูกอยู่นานแล้วนะนะฮะโอเคเพลงที่4นะครับก็ทุกคนในที่นี้ร้องได้แน่ๆนะครับก็ใครร้องได้เหมือนเดิมขอเสียงดังๆนะครับขอแบบขอลั่นเดอะมอลเลยนะครับเอาให้นี่นะครับเสากระเทือนเลยนะฮะทุกคนนะครับเอาให้น้ำบีทหลุนเนี่ยกระเพื่อมโอเคป่ะเป็นทุกอย่างครับI'm not afraid to die.
ข้อเสียคือฮอร์โมนของเราก็จะหลั่งไม่เป็นปกติ
นะครับพวกฮอร์โมนต่างๆก้นฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับเมลาโทนินอะไรทั้งหลายก็จะแบบไม่ปกติมันก็จะทำให้ร่างกายเราสลัวนิดนึงแต่เมื่อไรสอบเสร็จเราค่อยมารีไซเคิลใหม่ก็คือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใหม่นะครับอย่างเมื่อกี้ร้องเพลงเพลงอะไรนะร้องไปเมื่อกี้เป็นทุกอย่างใช่ไหมเสียงเขาโหนถึงไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าแบบปกติก็ร้องได้นะแต่วันนี้จะเสียงแห้งๆนิดนึงนะครับก็ได้แหละแฟนคลับต้องช่วยกันร้องหน้าที่ของเธอเลยก็ฉันร้องไม่ถึงเธอไม่เห็นเหรอฉันยื่นไมค์ประมาณครึ่งเพลงเมื่อกี้นะครับช่วยกันร้องนิดนึงนะครับถือว่าช่วยกันผ่านการสอบไปได้ด้วยดีนะครับก็นะครับการเรียนก็ไม่ยากเลยนะครับตัวหนังสือตัวใหญ่ๆคุณครูไม่ออกนะครับคุณครูออกสลืมเลยตัวเล็กๆนะครับอยู่ลืมๆนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคุณครูเป็นนักขุดหรือไงเล็กๆนะครับชอบออกอันเล็กๆนะครับเนาะแปลกเนาะอันใหญ่ๆมีไม่ออกนะครับอันที่มันหันเพ่งเป้งนะครับยังไงก็จำได้ไม่ออกไม่ชอบออกสองนะครับอยากเป็นครูมากเลยนะครับจะออกหยุดหลืมให้ครูที่ออกข้อสอบทำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเพลงต่อไปช่วยรีร้องอีกเหมือนเดิมนะเพลงนี้ก็เสียงสูงกันนะครับร้องได้ก็ร้องร้องไม่ได้ก็ร้องนะครับนะทัวร์งาไปก่อนนะเขาไม่ได้ยินหรอกนะครับว่าเราร้องอะไรนะครับไม่ว่าร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับกับเพลงStrong ถ้าฉันไม่คอยเล่าหยุดทางชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้ไม่เป็นความโชคดีไม่เป็นความโชคร้ายมองกับใครก็ไม่เคยเสียดายก็คงต้องขอบคุณที่ทิ้งกันไปในวันนั้นรู้ผ่านแต่ที่ฝากเอาไว้มันจะไม่ได้เรียนรู้ Play out with you Make me strongความเจ็บในวันนั้นทุกฉันกินเป็นไม่แพ้ใครการที่เธอนั้นตัดสินใจจะยืนจากฉันไปมันสอนให้ฉันยังได้เรียนรู้ที่ต้องอยู่รอดเป็นไม่เป็นไรมีช่วงเล็กๆฉันร้องไห้จะเป็นจะตายก็พอรู้ตัวอีกทีกูทำมาได้สบายสบายตรงนี้อันเดียวก็เป็นบางวันแต่ฉันก็ไม่สนใจเมื่อชีวิตฉันมีความสุขที่โดนไม่ต้องมีใครแต่เจอกับเธอฉันก็มีแค่ฉันพอเธอจากไปก็แค่ต้องกลับไปเป็นอย่างเดิมจนนั้นและจากวันที่เธอทิ้งฉันให้นอนจมกองน้ำตาก็มีแต่เรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาเธอฉันไม่เคยเลิกกับเธอชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้โชคดีที่อยู่ในความโชคร้ายมองเธอไปก็ไม่เคยเสียดายก็คงต้องขอบคุณที่ทิ้งกันไปในวันนั้นรู้ว่าแต่ที่ฝากเอาไว้มันจะไม่ได้เรียนรู้ Bring me up with you Make me strongFollow me, tell me that I can do. Baby, I'll be too. Make me strong. ไม่รู้ตอนนี้เธออะไรอยู่ที่ไหนเพราะฉันลืมเธอได้แล้วก็ไม่ติดตามไม่สนใจเอาเป็นว่าเธอมีความรักขอให้โชคดีไม่เลิกไม่ลาแต่ถ้าวันไหนฉันเหงาก็บอกไว้ก่อนที่ต้องกลับมาก็เธอกับฉันฉันต้องมีแค่ฉันว่าเธอจะไปก็แค่ต้องทำให้เป็นอย่างเดิมทุกนั้นนับจากวันที่เธอทิ้งฉันให้นอนจมกองน้ำตาไปเดี๋ยวเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาเธอฉันไม่เคยเลิกกับเธอชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้มันเป็นความโชคดีที่เป็นความโชคร้ายมองกลับไปก็ไม่เคยเสียดายก็คงต้องขอบคุณที่ทิ้งกันไปในวันนั้นฝากเอาไว้มันจะไม่ได้เรียนรู้ Break out with you Make me strong ขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องนะฮะแม้กระทั่งจังหวัดนะครับก็ลงจังหวัดได้แล้วนะครับตอนนี้ยินดีด้วยคุณได้ไปต่อถ้าฉันไม่คอยเลิกกับเธอชีวิตโชคดีที่อยู่ในความโชคร้ายถ้าฉันไม่เคยเลิกกับเธอชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้มันมีความโชคดีที่อยู่ในความโชคร้ายมองออกไปก็ไม่เคยเสียดายที่ทิ้งกันไปในวันนั้นฝั
ฝากเอาไว้เป็นจำไม่ได้เรียนรู้ They have with you make me strong ฝากไว้เป็นจำไม่ได้เรียนรู้ They have with you make me strongประเด็นคือร้องตรงจังหวะแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับ นะครับก่อนหน้านี้ก็เอ๊ะมันยากตรงไหนวะนะครับไม่ลงสักทีนึงนะครับตอนนี้แบบมันลงแล้วนะครับมันคือเป็นฟีลที่แบบว่ามันลงหลุมกึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบฟีลที่แบบรู้สึกดีนะครับฮะขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับเสียงก็จะแห้งหน่อยนะฮะก็จะกลับไปนอนดึกเหมือนเดิมนะครับมันมีหน้าอีกยาวนะเธอขอบคุณนะหมดนะอะไรนะเป็นหัวใจเธออ่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ยินไม่ได้นะครับครับมันเหลือกินไม่หมดกินเธอรอเล่นนะกินเลยไม่อิ่มสักทีครับพี่เก็บแล้วครับอ๋อวางไม่ให้อ๋อโอเคครับเธอเหลือสองเพลงอ่ะเร็วเนาะนะฮะยังไม่ทันผ่อนคลายเลยนะฮะเบื่อหน้าหนังสือแล้วฉันเบื่อหน้าเธอนะครับพูดถึงหนังสือนะครับภาพลักษณ์ดูเป็นคนขยันเนาะแต่จริงๆแล้วเวลาเจอหนังสือเนี่ยแบบโอ้ยคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาอ่านหนังสือของลิซก็คือเปิด iPad 1หน้านะครับมือถือ1เครื่องนะครับมือถือเปิดเกม iPad เปิดหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าแบบอ่านอย่างเดียวมันแบบมันน่าเบื่อเราก็ต้องหาอะไรมาดึงดูดใจเราแบบอ่านจบบทนี้เราจะหันมาเล่นเกมจบบทนี้หันมาเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแบบไม่งั้นมันจะแบบว่าง่วงหลับอ่ะนึกออกป่ะนะใครที่อยู่ในวัยอ่านหนังสือจะทราบอะไรนะน้ำหมดแล้วเหรออันนี้คือกินหรือเททิ้งนะโอ้ตายแล้วนะครับน่าจะหิวมากไม่เป็นไรครับเก็บขวดไว้เถอะครับนะครับ 0.25 บาทยังพอขายได้อยู่นะครับ นะครับโอเคอ่ะโอเคไปร้องเพลงร้องสุดท้ายกันนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับก็นะไปเลยแล้วกันเนาะนะครับเพลงนี้แล้วกันครับคุณและคุณเท่านั้นครับคือคืนก่อนกลับนิดนึงนะครับโยกๆร้องๆตามไปนะจ๊ะเขามาขอแล้วก็จะไปผม
โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็นะครับก่อนจากกันนะครับฝากสำหรับ2ร้านนี้ครั้งนึงนะครับ Passion Fruit and Avocado และ Sub Anand Fruit นะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพราะว่านะครับเราบางการจราจรเขามาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ฝากอุดหนุนเขาด้วยนะครับนะครับโอเคเราไปส่งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพลงนี้นะครับช่วยรีดร้องกันดังๆนะจ๊ะกับรัก1คำจดจำตลอดไปครับแฟนคลับเนี่ยก็ต้องบอกว่าล้นหลามมากๆจริงๆแล้วก็นะคะมารอติดตามคุณ
ริปตั้งแต่นะคะช่วงบ่ายๆเลยก็อุดหนุนร้านต่างๆไปเยอะมากโอ้โหนะครับเชื่อเรื่องกินนี่เชื่อใจแฟนคลับได้เลยฮะถูกต้องค่ะแสดงว่ารู้ใจแฟนคลับจริงว่าจะอยากจะอุดหนุนของกินเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวขอเรียกที่จะพูดคุยกับคุณเรนนิดนึงเรื่องสัปงานวินเทอร์มาร์เก็ตของเราค่ะก็จะมีนะคะข้าวของให้ช้อปปิ้งเยอะมากๆแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแล้วจะขอไอเดียของคุณเรนหน่อยค่ะว่าคุณเรนมีไว้ใจในการเลือกของขวัญยังไงให้กับคนพิเศษที่เราจะให้ของขวัญนะครับก็สำหรับการเลือกของขวัญปีใหม่ลิซก็เพิ่งเลือกไปเหมือนกันคือลิซเป็นคนเลือกของขวัญปีใหม่จะชอบเรื่องจากหนึ่งรูปลักษณ์ต้องน่ารักดูดีนะครับสองเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันแบบแค่ดูดีสวยงามอย่างเดียวบางทีมันอาจจะแบบว่าได้แค่ตั้งโชว์นะครับแต่ถ้าเกิดมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือใช้งานได้จริงได้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบก็จะได้ใช้งานไปด้วยแล้วก็จะได้แบบเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราให้ไปอะไรอย่างเงี้ยว้าวโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆใครอยากจะเลือกชื่อของขวัญเนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของคุณเรซมาช้อปปิ้งแล้วก็เอาไปเลือกให้กับคนพิเศษในด้วยครับค่ะนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณเรซฝากผลงานนิดนึงเพราะว่าแฟนคลับวันนี้มาเชียร์เยอะมากถ้าอยากจะติดตามผลงานของคุณเรซต่อมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างคะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวประมาณต้นปีหน้าจะมีภาพยนตร์นะครับออนแอร์แต่ว่ายังไม่ได้แถลงข่าวเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามดูด้วยว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ติดกับใครบ้างและขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ